ผมกับของที่ซื้อจากร้านพี่เดชงานฮัสโบ80ปีว้าเมื่อกี้พี่ต้นยังไม่ได้ดูเลยแหวกงี้ต่อจากทีเซอร์เมื่อกี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ต้นวางงี้ก่อนให้น้องๆทุกคนดูใกล้ๆก่อนว่าซ้ำหรือไม่ซ้ำนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องกล่าวทักทายกันว่า Hello What's up guys สวัสดีครับพร้อมนะครับผมทุกคน1 2 3คูลแมนเยียสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมเป็นคลิปที่เรียกว่ารายการอวดของเดย์ TGIF Thank God It's Friday สำหรับวันศุกร์วันนี้พี่ต้นขออนุญาตนำเสนอสินค้าดีๆของเจ๋งๆนะครับผมที่บอกเลยว่าเด็กอายุ13ปีขึ้นไปน่าสะสมมากๆเลยแต่ถ้าเกิดใครอายุต่ำกว่า13ปีอยากท่านผู้ปกครองให้คำแนะนำด้วยนะครับผมในวันที่พี่ต้นน่ะไปร้านของพี่เดชนะครับผม Hobby Game ที่พระราม9เส้นของพระราม9ตรงข้ามเดอะไนน์เนี่ยพี่ต้นได้จัดมาคือกล่องนี้ทั้งแพ็คเลยนะครับผมนี่ซึ่งพี่เดชบอกเลยว่าเอาไปรีวิวให้น้องๆและท่านผู้ชมดูกันเต็มๆตอนนี้พี่ต้นยังไม่รู้ว่ามันซ้ำหรือเปล่าแต่พี่ต้นไปจัดอันนี้มาอีก2ตัวที่ตลาดนัดบางพลีนะครับ yes บางพลีนะครับผมซึ่งใครที่เคยไปที่นู่นเนี่ยจะรู้ว่ามีร้านของเล่นอยู่2ร้านและยังแค่นั้นไม่พอวันที่พี่ต้นไปร้านพี่เดชพี่ต้นจัดนี่ไหมครับนี่ครับ Optimus Prime นะครับผมและ Chatter และที่สำคัญคือ Dropkick นะครับผมและพี่ต้นเองก็ได้แจ้งพี่เดชไปแล้วว่าใครนะครับผมที่กำลังไปที่ร้านนี้นะครับผมและคุยกับพี่ต้นเนี่ยบอกเลยนะว่าต้องไปจัดของเล่นจริงๆจริงๆแต่ตอนเนี้ยเฮ้ยงานอ่ะมันมีถึงวันที่2นะอย่าลืมไปกันแต่เดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างพร้อมไหมครับ3หรือไม่3เมื่อกี้น้องๆทุกคนดูแล้ว3หรือเปล่าพี่ต้นขอดูหน่อยนะ5 4 3 2 1เฮ้มันเลยซ้ำไหมเฮ้ยไม่ซ้ำเฮ้ย1 2 3 4 5อ้าวทำไมฮักซ้ำอ่ะ6 7เฮ้ยหายไปกล่องนึงอ้าวนี่8ไม่ซ้ำแต่สงสัยนิดนึงนะน้องๆทำไมฮักซ้ำอ๋อนี่ครับฮักคนละสีนะครับผมสีด้านซ้ายมือคือ Rampage Hulk นะครับผม Rampaging แล้วก็สีด้านขวามือคือ The Hulk นะครับผมซึ่งจะแตกต่างกันคือเขียวกับตัวเทาเห็นไหม The Rampaging Hulk เนี่ยหมายถึงว่าตอนที่เขาโดน Scarlet Witch เนี่ยเป่าหูนะครับผมจนสุดท้ายเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวเองกลายเป็น Hulk โหดนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือรายการอวดของ Day TGIF พี่ต้นขออนุญาตตั้งเรียงโชว์แจ๋วแจ๋วแบบนี้ให้น้องๆท่านผู้ชมได้เห็นกันเต็มๆกับความฟินของของเล่นแบบนี้ซึ่งพี่ต้นบอกเลยนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนอันนี้คือราคาคูมากใครที่ไปร้านพี่เดชจะรู้เลยว่าราคาแพ็คละ89บาทเท่านั้นเองนี่นะครับเฮ้เห็นไหมเดี๋ยวพี่ต้นจะแกะทุกแพ็คแล้วเอามาตั้งโชว์ให้น้องๆและท่านผู้ชมเห็นพร้อมกับรีวิวเจ๋งๆกับรายการของเราเลยเดี๋ยวรอกันสักครู่พี่ต้นขออันแพ็คแป๊บนึงก่อนพี่ต้นโคตรชอบอะไซส์ 3.75 แบบนี้กับ Avenger Age of Ultron ตึงๆ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 Scarlet Witch ตกไปเรียบร้อยแล้วครับผมเน่คือพี่ต้นเนี่ยได้ของชิ้นนี้มานะบอกเลยว่าคืออยากได้โลกิตัวหนึ่งอ่ะใครที่เคยเจอโลกิลองแนะนำพี่ต้นหน่อยนะครับผมเดี๋ยวคราวนี้พี่ต้นเองจะลองรีวิวให้ชมกันแต่ละตัวเลยละกันนะครับผมขออนุญาตเอาตัวนี้ไปวางข้างๆก่อนแล้วเราจะรีวิวฝั่งนี้นะครับผมเริ่มจากตัวที่ล้มเลยละกันคู่ The Hulk นะครับผม The Hulk เนี่ยเขาให้มา2สีก็คืออย่างที่พี่ต้นบอกคือด้านซ้ายมือคือ Rampage นะครับ Rampaging ก็คือเป็น The Hulk ในเวอร์ชันที่โดน Scarlet Witch เป่าหูแล้วตัวเองเนี่ยเกิดความโกรธเหมือนไปทำให้พลังคุ้มข้างมันเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งฉากนี้ทำให้เป็นฉากตำนานเลยคือต่อสู้กับ Hulk Buster นะครับผมหรือ Veronica ส่วนตัวนี้นะครับผมคือฉากที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเดอะฮอคกลับมาเป็นคนปกติเลยแล้วก็เป็นฉากที่ต่อสู้กับ Age of Ultron หรือตัว Ultron นั่นเอง Ultron Prime นะครับผมเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เนี่ยเหมือนกันเป๊ะต่างกันที่สีนะครับผมนี่ให้ดูเลยเห็นไหมเทียบแบบ Size by Size เลยเห็นไหมครับผมต่อมานะครับผมในเมื่อเราพูดถึง Ultron แล้วเราก็จะเอาตัว Ultron มารีวิวเลยนะครับผมขออนุญาตวางอย่างนี้ละกันนี่ครับผมตัว Ultron Prime
นะครับจริงๆแล้วตัวอัลตรอนพาร์มต้องเรียนให้น้องๆและท่านผู้ชมทราบนี้ก่อนว่าตอนแรกประเทศไทยเองจะไม่ได้นำเข้ามานะครับผมเนื่องจากว่ามันติดหลายๆอย่างนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือด้วยความที่เฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นตัวละครหลักใน Age of Ultron เขาเลยต้องเอาตัว Ultron Prime มานะครับส่วนอุปกรณ์ที่เขาแถมให้คือเป็น Buster ก็คือเป็นเหมือนกับเลเซอร์ที่ยิงออกมาจากแขนของตัว Ultron Prime นะครับผมข้างในมันเป็นรูแบบนี้นะครับซึ่งยางเนี่ยคือดีมากยางแบบนิ่มมากแต่กลิ่นค่อนข้างพอสมควรเพราะว่ายางตัวนี้เนี่ยเป็นโพลีโพรพีนนะครับผมเป็นคืออย่างนี้ครับมีหลายๆคนสงสัยว่าพี่ต้นครับพลาสติกกับยางต่างกันไหมจริงๆแล้วมันคือคุณสมบัตินะครับแตกต่างกันนะครับเนื่องจากว่าสารโพลิเมอร์ที่อยู่ในแต่ละตัวเนี่ยมันแตกต่างกันแต่จริงๆแล้วมันเรียกกันว่าเรซินนั่นเองนะครับหรือพลาสติกหรือรับเบอร์ก็ได้นะครับผมตัวนี้เนี่ยพี่ต้นชอบอย่างนึงคือตัวดีเทลนะครับผมค่อนข้างสวยเลยนะครับให้บีลองซูมด้านหลังนะครับผมเห็นไหมเนี่ยนะครับซึ่งตัวอัลตรอนพรามตัวนี้เองเนี่ยเขาได้พลังแล้วก็ร่างกายมาจากตัววิชั่นนะครับผมจึงทำให้เกิดเป็นแบบนี้ขึ้นมานี่ครับผมเป็นอัลตรอนพรามซึ่งสวยอยู่นะพี่ต้นชอบมันรู้สึกว่ามันได้ความสเตเบิลการยืนที่สวยมากเลยนะครับหลังจากนั้นพอเราพูดถึงอัลตรอนพรามแล้วเราก็ต้องมาพูดต่อนี่ครับVisions นะครับผมหรืออนาคตสามีของ Scarlet Witch นะครับผมมันจะดูยืนยากนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันแอ่นนะพี่ต้นพยายามยืนอย่างเงี้ยมันก็จะล้มนะครับเพราะว่าปีกมันใหญ่มากนะครับเนี่ยพี่ต้นก็เลยต้องยืนแบบนี้นะครับตัวปีกเนี่ยแข็งพอสมควรแข็งกว่ายางไอ้ตัวนี้อีกนะยางของ Buster ตัวนี้นะครับแต่ที่สวยสุดก็คือตัวนี้มือนะมันเป็นฉากที่นางต่อสู้กับอัลตรอนนะครับตอนที่ลอยตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยิงแบบเลเซอร์ที่หัวนะครับผมแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอัลตรอนนี่ก็ถือว่าเป็นสุดยอดตัวร้ายเหมือนกันนะแต่ทำไมถึงแพ้วิชั่นเหมือนกันนะและสุดท้ายวิชั่นเองก็ไปแพ้ธานอสนะครับผมที่ใครได้ดู Infinity War ที่ถูกกระชากออกไปนะครับสวยใช้ได้นะสีเลื่อมมากนะครับดีกว่างาน Marvel Legends นิดนึงนะครับผมส่วนต่อมาเราพูดถึงภรรยาเขาแล้วก็คือ Scarlet Witch นะครับผมหรือWanda Maximoff นะครับผมตัวนี้เองเนี่ยค่อนข้างสวยเลยเหมือนย่อส่วนมาจากงานของ Marvel Legends ในไซส์อก6นิ้วนะครับผมแล้วก็มีตัวพลังเนี่ยคือเหมือนเป๊ะมากตัวพลังเนี่ยคือพี่ต้นแบบเฮ้ยพลังเวทแม่งให้มาโคตรเหมือนแล้วพี่ต้นรู้สึกว่ามันว้าวมากตรงที่มันใส่เงี้ยได้เหมือนกันนะน้องๆเนี่ยแต่ที่สำคัญคือหน้ามันยังไม่ค่อยเหมือนสักเท่าไหร่นะพี่ต้นพยายามสังเกตตัวหน้ามาพอสมควรและมันยังไม่ค่อยเหมือนนะนะให้พี่เบ๋ลองซูมเหมือนไหมยังไม่เหมือนเนาะยังไม่เหมือนอริสเบตโอเซนนะครับผมแต่ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นของหายากมากๆถ้าเป็นตัววิชไอ้ถ้าเป็นตัวสการ์เล็ตวินช์นะครับผมนะใครที่เจอนี่รีบไขว่คว้าเลยนะพี่ต้นแนะนำจริงนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เจอก็ลองดูคลิปพี่ต้นแล้วก็ลองไปซื้อที่ได้ที่ร้านพี่เดชเลยนะครับสวยต่อมาพี่ต้นขออนุญาตแนะนำตัวนี้ครับผมตัวตอร์นะครับตอร์นะครับผมในเวอร์ชันนี้เองเนี่ยเขาค่อนข้างเท่นะครับแล้วก็รูปร่างกำยำมากและที่สำคัญคือชุดเกราะของตอร์จะแตกต่างกันกับตัวเวอร์ชันของตัวที่เป็น Avenger ตอนปี2012เพราะว่าเขาเริ่มขึ้นครองราชย์เกราะเขาจะเป็นสีทองนะครับผมที่สำคัญในฉากเนี้ยเผอิญเองเนี่ยเขาเหมือนกับเข้าไปอยู่ในวังวนอันนึงแล้วทำให้เขารู้สึกถึงพลังอย่างนึงของ Reality Stone แล้วก็นึกถึงตัวธานอสขึ้นมานะครับผมและที่สำคัญเองเขาก็จับทางได้ว่าเฮ้ยถ้าเราใช้พลังตัวนี้เราสามารถปลุกตัวอัลตรอนขึ้นมาได้นี่คือต่อซึ่งค้อนนี่คือจิ๋วมากพี่เบ๋เห็นไหมคือค้อนจิ๋วมากแต่ที่สำคัญหน้าไม่ค่อยเหมือนนะครับผมตัวผ้าคลุมเป็นยางแบบจริงๆเลยเนี่ยงอได้นะครับดีพอสมควรเลยนะครับตัวต่อมาเป็นแคปชั่นอเมริกานะครับผมตัวกัปตันอเมริกาที่ต้นชอบอย่างหนึ่งคือโล่นะครับโล่มี2กรณีคือกรณีที่เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบเสียบที่มือกับอีกอันนึงคือเสียบอย่างนี้คืออย่างนี้เลยเดี๋ยวพี่ต้นเหยียบเสียบไปดูเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยถืออย่างเงี้ยพี่ต้นว่ามันเจ๋งพอให้ได้เพราะว่าเนี่ยมันเสียบเหมือนตอนที่กำลังจะปาโล่ครับผมซึ่งเรียนแบบมาจากงาน Marvel Legends เลยคือถอดแบบกันมาเป๊ะแต่ต่างอย่างเดียวคือจุดขยับนะครับยังไม่เหมือนซึ่งตัวกัปตันอเมริกาเนี่ยมีในงานของ Marvel Legends นะครับไซส์6นิ้วด้วยถ้าใครที่เคยซื้ออยู่นะที่เป็นชุดคอลเลคชันที่เป็นBuff Ultron นะครับผมและสุดท้ายนะครับผมขอรีวิวแบบยกเซตเลยนะครับผมแก๊งหุ่นเหล็กนะครับผม Iron Man นะครับ War Machine และ Iron Legion ใครที่ได้ดูในตัวหนังจะรู้ว่า Iron Legion เนี่ยเขาออกไปพิทักษ์โลกตอนที่ก่อนจะเกิดอัลตรอนจำได้ไหมสุดท้ายเนี่ยมันมีอยู่ตัวนึงที่ติดแบบติดเชื้อไวรัสของอันนี้เหมือนคล้ายๆเบิร์มอ่ะมาแล้วสุดท้ายเนี่ยอัลตรอนเองก็พยายามจะสร้างตัวเองจากไอตัวที่เป็น Iron Legion นะครับมันจะมีอยู่ฉากนึงแล้วสุดท้ายคือจอก็ปาค้อนทำลายทิ้งซะนะครับผมพี่ต้นชอบตัวนี้นี่
บัสเตอร์คือเจ๋งมากประเด็นคือมันมีอยู่2ตัวครับคือ2ตัวนี้ Scarlet Binch กับ Iron Region ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าขายที่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียก King Power นะครับผมมันเป็นของนำเข้ามันเลยมีตัว Bonding มาการันตีคือเป็นใบกำกับนะครับผมนะมันซึ่งมันเจ๋งมากนะครับส่วนอีกตัวอีก2ตัวคือนี่ครับ Iron Man นะครับผม Mark 43ถ้าจำไม่ผิด44หรือ43นั่นแหละนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือ War Machine Mark 3พี่ต้นชอบตรงนี้ปืนตัวนี้เรียนแบบเหมือนกันมาจาก Marvel Regen เป๊ะๆเลยนะครับถอดแบบกันมาเลยคือสวยมากสีสดมากนะครับผมแต่ตัวเนี้ยพี่ต้นเฟลนิดนึงคือมันเหมือนงานที่เขาขายใน SF อ่ะมันจะมีตอนที่ถ่ายถังป๊อปคอร์นเหมือนเป๊ะเลยแล้วสีคือด้านมากพี่ต้นว่าแบบใครเป็นนักรีเพนต์เก่งๆนะเจ๋งเลยเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมเนี่ยคืองานที่เรียกได้เลยว่าราคาดีเหมาะกับแบบทุกเพศทุกวัยและที่สำคัญเลยคือท่านผู้ครองคนไหนนะครับผมที่อยากซื้อให้ลูกๆและคิดว่าเฮ้ยน่าจะราคาแบบไม่แพงมากนักแล้วก็สามารถที่จะเล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถพังได้โยนได้นะครับผมก็แนะนำเลยนะครับเป็นยางทั้งหมดนะครับกับงานของนี่ครับ Marvel Universe นะครับผม 3.75 อินช์กับ Age of Ultron นี่พี่ต้นยืนให้โชว์ให้ทุกตัวเลยอ่ะนี่ทึงทึดึดึงทึดึทึงทึงนี่นะครับผมขออนุญาตยืนก่อนนะนี่พยายามจะยืนให้มันได้มันคงนี่แล้วก็สุดท้ายคือ Ultron นี่นะครับผมนี่คือความคูลและความฟินกับรายการอวดของ Day TGF Thank God It's Friday นะครับผมกับรายการดีๆแบบนี้ใครอยากพี่ต้นนำมารีวิวหาของเจ๋งๆมาอีกรีบคอมเมนต์บอกกันเลยหรือที่สำคัญเลยใครอยากดู Batman Lego นะครับ Mystery Packที่เป็นซองสุ่มที่พี่ต้นโชว์ใน Facebook รีบคอมเมนต์บอกตอนนี้ได้เลยนะครับผมหรือใครอยากพี่ต้นลองรีวิว Transformer สักหน่อยนะครับผมก็รีบบอกตรงนี้ได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจกันเลยเพราะพี่ต้นเองจะจัดสรรคลิปและรีวิวให้น้องๆท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้The Ton Hero Channel ต้องขอขอบคุณน้องๆท่านผู้ชมทุกคนที่ติดตามกันเสมอมาและรักกันนะครับผมเสมออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยและถ้าเกิดใครอยากจะไปร้าน Hobby Game นะครับผมตรงข้ามเดอะนายพระราม9นะครับผมอย่าลืมเลยจัดถึงวันที่2กุมภานี้หรือวันอาทิตย์นะครับลดทั้งหมด 80% ที่สำคัญอย่าลืมบอกนะว่าดูจากเดอะต้นฮีโร่ไปแล้วครับผม I love you bye bye รักทุกคนเย้